สวัสดีค่ะนักข่าวสู่ NETC TV ครั้งนะคะแล้ววันนี้เราก็มาเปิดซีรีส์ City Skyline ซีรีส์ใหม่กันนะคะเป็นซีรีส์ที่เราเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของภัยพิบัติมากขึ้นนะฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้เลยค่ะอยากเจอภัยพิบัติบ้างนะคะเหมือนซื้อผ่าน Natural Disaster มาแล้วก็แบบไม่เจอภัยพิบัติอะไรเลยน่าเบื่อมากนะคะคือมันก็สนุกแหละเหมือนว่าเราก็แบบกลับมาเล่นใช่ป่ะเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเจอภัยพิบัติไงก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มเราก็เลยว่าจะเริ่มแมปใหม่นะคะชื่อว่าแมป The Dust Bowl คืนนี้เป็นแบบพื้นที่ยาวๆเลยคือเราตั้งใจว่ารอบนี้เราจะทำเป็นเมืองใหญ่เดี๋ยวก่อนแต่ Dust Bowl เนี่ยมันไม่มีทางเชื่อมต่อรถไฟนะคะแต่เราดูว่าอันนี้มันดูเป็นพื้นที่ราบไงแล้วก็อีกอย่างที่เราดูไว้อย่างที่เราดูไว้ก็คือ Green Peak นะคะอันเนี้ยเราแบบจินตนาการเลยว่าถ้าเกิดสร้างตึกไว้แถวแหลมแถวเนี้ยแล้วแบบสึนามิมาบรูมโอเคแต่อันนี้คือเป็นแบบภาพในหัวเฉยว่าเนี่ยเราก็เลยว่าจะเล่น The Dust Bowl ส่วนทรัพยากรก็กลางๆคือก็ค่อนไปทางน้อยนะกลางๆค่อนไปทางน้อยนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับก่อสร้างได้เนี่ยมีประมาณ 82% เลยเยอะนะธีมหลักก็เป็นลักษณะของ Temperate นะคะเป็นโซนอบอุ่นใช่ปะซึ่งก่อนหน้านี้เราอยู่ใน Crater 4เป็นบอริโอนะคะก็จะเห็นตึกที่ต่างไปใน Map The Dust Bowl นะคะนะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะรถวิ่งชิดซ้ายแล้วก็เนี่ยเป็นที่ราบกว้างใหญ่เลยนะคะเราแบบไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ในแมป Crater 4ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะที่แบบเป็นที่ราบกว้างขวางนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาตรง Option ก่อนปรับความถี่ของภัยพิบัติก่อนขึ้นมาเป็น 50% ไปเลยละกันเนาะเนี่ยประมาณครึ่งๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นการเริ่มเมืองใหม่แบบ fresh นะคะสดใหม่ก็เราคิดว่าแปลนเมืองเนี้ยจะน่าจะน่าเบื่อหน่อยนะก็คือเราพยายามจะแบบใช้พื้นที่ให้เต็มที่นะคะจะแบบว่าไม่ได้สร้างเน้นสวยงามแบบของเซฟก่อนเท่าไหร่แหละลากยาวไว้ก่อนเลยเฮ้ยตังจะหมดป่ะเนี่ยลืมไปเลยว่าเราเพิ่งเริ่มคือถ้าเกิดเพิ่งเริ่มจริงๆยังไม่ต้องสร้างอะไรเยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวตังคิดว่าด้านในเนี้ยควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าใช้ทางอุตสาหกรรมดีไหมแค่มองว่าถ้ามลพิษมาก็ไม่อยากให้มันลงทะเลไงไม่อยากให้มันลงสายน้ำนะคะอันก็เดี๋ยวที่เก็บขยะที่แรกก็น่าจะอยู่มาทางไฮเวย์แล้วกันนะคะเนี่ยคือเราคิดว่าเราอยากทำพื้นที่แน่นๆใช่ไหมเพราะว่าเราน่าจะได้ใช้ประโยชน์จาก mass transit เพิ่มขึ้นนะก็เรื่องไฟกับน้ำนะคะเริ่มมาเลยก็หาที่ลมแรงมีแค่ฝั่งนี้คือเรายังไม่อยากสร้างไอ้นี่ค่ะโรงไฟฟ้าถ่านหินมันจะมีมลพิษเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังนี่แล้วก็ลากสายไฟไปนะคะแล้วก็มีที่สูบน้ำนะคะน้ำพัดไปทางนี้หรอลืมดูสกระแสน้ำตอนแรกเลยนึกว่ามันพัดลงทะเลไว้ใกล้ๆเลยนะคะจะได้แบบไม่ต้องเปลืองมากแล้วก็อันนี้ก็เป็น Eco Water นะคะมันก็ยังปล่อย Pollution อยู่แต่ว่าจะไม่ปล่อยเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ว่างๆนะคะมาอ่านความเห็นของคนในเมืองเราดีกว่าเรียกปาร์คเกอร์โลคอลเพราะว่าแผนีโรงงานไฟฟ้าและจะได้ดูทีวีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนบอกว่า Green Energy เย้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าโอเคมีน้ำดีเข้ามาก็คือมีน้ำประปาให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นบ้านสไตล์เทมเปอเรทนะคะหน้าตาคนละแบบกับเซฟก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็เนี่ยต้นไม้ก็คนละแบบกันเลยเพราะว่าอันนี้เป็นต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าจำได้ว่าเซฟเก่าอ่ะเป็นต้นสนส่วนใหญ่นะคะแต่บ้านที่นี่สวยดีเนี่ยแบบดูหลากหลายดีค่ะก็ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่นะคะก็เดี๋ยวลองให้คนเข้ามาอยู่ให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นร้านค้าเลยไหมเนี่ยร้านค้าอยู่ติดกับบ้านคนนะคะอยู่คนละฝั่งถนนคนก็เริ่มอยากได้ทั้งโซนอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างโซนอุตสาหกรรมเลยละกันนะแต่ว่าเราต้องใจเย็นแหละก่อนเราให้ช้าลงตอนนี้คนอยากได้โรงงานเดี๋ยวโรงงานไว้ฝั่งนี้นะคะว่ามันจะมีมลพิษนะคะต้องไว้ฝั่งนี้คือถ้าเกิดเป็นเมืองที่แล้วเราไปดูข้อมูลมันคือเป็นธีมโบรีออนนะคะแต่นี้เป็นธีมเทมเพลตนะคะเห็นดาวด้วยดาวสวยแต่เมืองเก่านั่นก็คือจะเห็นเป็นอะไรนะทางช้างเผือกใช่ปะ เห็นเป็นแบบมันมีจักรวาลอยู่บนฟ้าไฟสว่างมากอ่ะคนถึง440แหละ
โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอเนี่ยพอเราเลื่อนขั้นเราก็จะได้ตังค์เพิ่มมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วว่าเราสร้างไอ้นี่ดีกว่าโคเพอร์แพนนะคะว่าเมื่อนี้เราจะเอาเป็นว่าเราก็จะเล่นแบบที่มันควรจะเป็นแล้วกันนะคะแบบว่าไม่ได้ฝืนมันมากหรอกสำหรับเมื่อนี้นะคะก็สร้างโคเพอร์แพนไว้ตรงนี้นะคะโอ้เดี๋ยวนะตังค์หมดเลยอะลืมดูแต่จริงโคเพอร์แพนก็ไม่ได้ยั่งยืนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถติดอะก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถ่านหินจะมาส่งไม่ทันนะคะนี่ก็แบบเพิ่งเริ่มมาไม่ได้เท่าไหร่ก็เนี่ยมีปัญหาขาดคนงานแหละอาจจะยังประชากรน้อยไปนะในเมืองเราอ่ะแต่อุตสาหกรรมมันโตเร็วเกินเนี่ยโอเคคนอยากได้โซนการค้าเพิ่มนะให้มาฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนการค้าอยู่ตรงกลางดีไหมแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นโซนที่อยู่อาศัยน่าจะดีนะคะเนี่ยเมืองนี้มันดูแบบดูสว่างกว่าเมืองที่แท้จริงเนาะดูแบบดูใสมากเลยคือถ้าเกิดเราตัดใจสร้างโรงงานถ่านหินเนี่ยเราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มไปอีกสักพักเลยนะคะไฟมันเยอะมากจากโรงงานถ่านหินก็คือผลิตไฟได้สูงสุด40เมกะวัตต์เลยค่ะช่วงต้นก็จะแบบว่าสบายก็สร้างโรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้ประชากรถึง900คนดีแล้วด้วยก็ได้ตังค์มาเพิ่มด้วยหรือเปล่าแล้วก็สร้างสายตำรวจยังไม่ต้องสร้างกันแหละคนยังไม่มีอาชญากรรมเท่าไหร่เดี๋ยวสร้างสายดับเพลิงก่อนนะคะเพราะว่าจำเป็นนะสายดับเพลิงต้องใช้ตอนนี้คนอยากได้โซนการค้าแต่ว่าพื้นที่เรายังไม่ได้เปิดให้เพิ่มนะเขาเรียกอะไรโซนการค้าเป็นเหมือนบัฟเฟอร์โซนนะเป็นเหมือนแนวกันชนระหว่างบ้านคนกับอุตสาหกรรมนะคะอ๋อตอนนี้เราสามารถตั้งโพลิซีได้แล้วด้วยนะโพลิซีตอนนี้มีแค่ power usage กับ water usage นะคะซึ่งมันก็เป็นการแบบลดการใช้น้ำใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราก็ต้องเสียตังค์เพิ่มไปกับโพลิซีนี้ด้วยนะคะตอนนี้เริ่มสร้างยูนิคบิลดิ้งได้แล้วด้วยนะมาแล้วขั้นที่1ก็ของเกี่ยวกับภัยพิบัติยังสร้างไม่ได้นะคะโหจริงๆแบบนี้แบบแทบไม่มีอุตสาหกรรมใดให้ทำได้เลยนะคะเนี่ยน่าจะต้องสร้างแต่อุตสาหกรรมทั่วไปมั้งเนี่ยอาจจะสร้าง Statue of Shopping ไว้แถวนี้ดีกว่ามันไม่น่าช่วยอะไรเกี่ยวกับโซนช้อปปิ้งหรอกแต่ว่าเราจะสร้างไว้นะเลเวลอัพอีกแล้วปลดล็อกพวกสวนสาธารณะแล้วนะแต่เราก็จะสร้างสวนสาธารณะนะคะไว้ตรงนี้ดีไหมโหใหญ่ไปตรงนี้ก็ได้ทำลายบ้านไม่กี่หลังนะคะแล้วก็ตอนนี้ปลดล็อกทางเดินแล้วนี่ทำทางเดินคนได้แล้วเริ่มปลดล็อกโรงเรียนประถมแล้วโรงเรียนมัธยมแล้วอันนี้เราสร้างแบบโรงเรียนธรรมดาไปเนาะเดี๋ยวนะอันนี้มันตีมบ้านแบบเดียวกับแบบเดิมเลยปะโพลิสเตชันไม่เหมือนเดิมแต่ตีมโรงเรียนเหมือนเดิมใช่ไหมโพลิสเตชันหน้าตาเปลี่ยนเหรออันนี้นะคะคืออยู่ดีก็มีแจ้งเตือนนะว่าจะมีฟ้าผ่านะคะที่ 2.8 แล้วคือตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยที่มาช่วยผู้คนเราได้เว้นแหละแล้วอย่างนี้เราฟาร์มจะผ่านลงที่ไหนแล้วก็เมืองเราจะเป็นไงบ้างคะเนี่ยจะขาดทุนไหมเนี่ยนะฝนมาแล้วมาค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เรายังไม่ปลดล็อกอะไรที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเลยค่ะไม่มีความสามารถอะไรในการช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งนั้นประชาชนต้องดูแลตัวเองแล้วตอนนี้แต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผ่าเนี่ยผ่าลงตรงนี้คือไม่ได้ผ่าลงเมืองเรานะเนี่ยมันอาจจะไปผ่าลงที่อื่นนะคะเพราะเรายังไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับไงเราก็เลยไม่รู้ว่าจุดที่เกิด Thunderstorm แรงๆคือตรงไหนอุ๊ยนั่นไงผ่าลงเมืองแล้วแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราทำเควเพิ่มไว้นะคะอันนี้เป็นเหมือนเขื่อนกั้นเฉยๆนะก็แบบอาจจะช่วยเรียกไงทำให้มันดูมีตลิ่งมากขึ้นอ่ะตอนนี้แบบฟ้าก็ผ่าลงป่านะคะไฟไหม้ป่าแต่เมืองเราก็น่ากลัวนะแต่ว่าเมืองเรายังไม่เกิดไฟไหม้นะคะวันนี้เมื่อกี้เราว่าเราเห็นมันผ่าลงตึกนะแต่ว่าไฟไม่ไหม้นะเนี่ยอุ้ยไฟไหม้แล้วอ่ะอันนี้ไฟไหม้ส่วนสาธารณะด้วยค่ะโอ้แล้วก็ไฟไหม้ตึก
อ้าวเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคมันผ่าลงสายไฟเรานะคะต้องรีบซ่อมก่อนเดี๋ยวปัญหาเยอะตอนนี้จุดที่ไฟไหม้ก็มีรถดับเพลิงไปไหมอ่ะโอเครถดับเพลิงกำลังมานะคะเพลงก็ชิลจัดๆเลย น่าจะหมดฟ้าผ่าแล้วนะดูเหมือนพายุจะสงบแล้วนะคะโอ้นี่คือปรับถี่ขึ้นมาหน่อยนี่มาเยอะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคะอะไรวะเนี่ยทำไมน้ำเป็นเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างนอกมีอะไรวะเนี่ยทำไมน้ำมันมาเป็นคลื่นเงี้ยหรือเป็นบั๊กวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นน้ำจากพายุเหรอเป็นคลื่นเลยอะไรกันเนี่ยงงแล้วเนี่ยหรือข้างนอกมีสึนามิเหรอคะเวนดำแหละจะท่วมเมืองเราไหมเนี่ยเป็นน้ำตกเลยอะคุณผู้ชมแล้วน่าจะเป็นเพราะฝนจากพายุหรือเปล่าเราว่านะแต่ว่ายังดีที่น้ำมันไม่ท่วมขึ้นมาเหนือตลิ่งนะคะแผ่นดินไหวเหรอไม่รู้อะค่ะไม่รู้เลยงงมากอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้คือต้องปล่อยไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะน้ำมันจะค่อยๆไหลแล้วก็แห้งไปเองแต่บ้านบางหลังก็อาจจะทนไม่ไหวนะอาจจะต้องย้ายออกเดี๋ยวมาดูรายงานไหมก็มีตึกไฟไหม้2ตึกต้นไม้ไฟไหม้56ต้นนะคะแล้วก็ไม่มีคนบาดเจ็บโอเคแล้วเดี๋ยวเราล้อมเควขึ้นมาดีกว่าเราล้อมเขื่อนแต่จริงถ้าเป็นเขื่อนแบบนี้มันจะยังกันน้ำไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะฟลัดวอร์ดกันน้ำได้นะคะโอ้ยฝนตกอีกแล้วอะน้ำจะท่วมอีกไหมเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเราจะทำฟลัดวอร์ไว้ตรงโค้งนี้นะแต่เราว่ามันไม่ค่อยสวยเลยไอ้ฟลัดวอร์เนาะมันไม่สวยเท่าไหร่อะเพย์คือมันแบบเอาไว้ชมวิวไงส่วนฟลัดวอร์มันแบบดูเป็นกำแพงขึ้นมาสูงสูงอะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเราอยากให้มันต่อกันได้มากเลยมันต่อกันไม่ได้มันก็เลยจะแบบดูแปลกๆอะค่ะตรงเนี้ยตอนนี้ก็แบบเมืองเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็เลยแบบว่าต้องขยายหนึ่งขยายนี่ไปเรื่อยก่อนยังไม่มีอะไรมากเซฟนี้เราตั้งใจว่าเราจะให้เมืองมันกระจุกอยู่รวมกันเยอะๆหน่อยนะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จาก DLC แมทแทนซิตไงคะคุณผู้ชม คือเราซื้อมาเนี่ยเราแบบว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยแมทแทนซิตอะเพราะว่าเหมือนเมืองเราคนมันไม่หนาแน่นพอแล้วก็พอคนไม่หนาแน่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้ขนส่งสาธารณะเยอะแยะโอเคตอนนี้เราวางโซนให้เป็นโซนเดียวนะชื่อโซนว่า Origin Town เอ๊ะ Level Up แล้วตอนนี้สามารถสร้างเนี่ยค่ะพวกขนส่งสาธารณะได้นะมีเฟอร์รี่แล้วด้วยเหรออ๋อแล้วก็จะเริ่มได้พวกเนี่ยหน่วยการจัดการภัยพิบัติแล้วด้วยนะคะนี่มาเวฟพาวเวอร์พันอันนี้มาใหม่หรือเปล่าไม่คุ้นเลยอ๋อมันอยู่ในไฮเทคบิลดิ้งถึงว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะเวฟพาวเวอร์แพนนะคะใช้พลังงานกลของน้ำก็คือการขยับตัวของน้ำค่ะแล้วก็คลื่นแบบพอประมาณค่ะก็จะเกิดลมผ่านพื้นผิวของน้ำมันก็คือเกี่ยวข้องกับลมใช่ไหมต้องดูความแรงลมเต็มที่0ถึง20เมกะวัตต์นะคะแต่ว่าตอนนี้คือได้อยู่ที่16เมกะวัตต์ค่ะอันนี้คือมากับ High Tech Building ซึ่งแมทที่แล้วเราไม่ได้เปิดมาดูเลยนะไม่ได้เปิดดูเลยว่าฝั่งโรงไฟฟ้ามีอะไรเพิ่มอันนี้ก็แบบอยู่กลางน้ำเลยดิโอ้ยได้25เมกะวัตต์เลยอ๋อเพราะเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไว้ใช่ป่ะเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์การผลิตไฟทำไมมันดูลอยๆจริงๆมันควรจะต้องแบบว่ามีน้ำมาผ่านเครื่องหรือเปล่านี่มันแบบมันดูลอยอะดูมันลอยๆโอ้ผิดหวังนิดนึงนะเนี่ยแต่ว่าได้ไฟ21เมกะวัตต์เลยนะคะไฟได้ค่อนข้างเยอะอาจจะเพราะว่าตอนนี้ลมแรงแล้วก็คือมันฝนตกอยู่ไงอาจจะลมแรงแล้วเราก็เนี่ยปรับเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปด้วยนะคะโอเคตอนนี้ได้ตังค์มาเพิ่มแล้วอันนี้สร้างได้แล้วอันนี้เป็นขึ้นสถานีขึ้นวิทยุสั้นนะคะก็เดี๋ยวไว้แถวๆนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าแบบเมืองเราฝั่งนี้น่าจะแบบไปไม่เกินไฮเวย์มากนะคะไว้ตรงนี้แล้วกันวันนี้มันค่าสร้างเท่าไหร่เนี่ย10,000เลยเหรอลืมดูว่าค่าสร้างมัน10,000ตังเลยหายพวบเลยต้องใช้ไฟด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไฟให้
ตังค์ไม่พอจริงเราสามารถยืมหนี้ได้นะยืมมาก่อน 20,000 เป็นหนี้อีกแล้วคือเป็นหนี้ช่วงแรกๆไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวจะล้มละลายเอานะคะคือเราจะแบบต้องใช้หนี้กันบานเบิกไงตอนนี้แบบคนอยากได้แต่ที่อยู่อาศัยกันทำไมคนอยากได้ที่อยู่อาศัยเยอะขนาดนั้นเนาะแปลว่าเมืองเราน่าอยู่ใช่ไหมคือแบบเล่นช่วงแรกๆก็อย่างเงี้ยแหละดูฟ้าดูแม่น้ำดูป่าเขาใช่ไหมแต่พอเล่นหลังๆเนี่ยดูเลยดูแต่การจราจร คือแบบพอเมืองเริ่มโตเราเริ่มมีปัญหารถติดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยแก้ไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวให้เป็นโซนบ้านเรือนนี่แหละเพราะว่าคนอยากได้ที่อยู่กันอยู่นะคะตรงนี้ไอ้นี่น้ำมันมาเป็นคลื่นอีกแล้วคุณผู้ชมดูน้ำมาเป็นคลื่นอีกแล้วทำไมมันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยงงมากเลยแล้วแบบนี้ไอ้คลื่นนี้แบบผลิตไฟได้เพิ่มปะก็ไม่นะคะผลิตไฟได้เท่าเดิมคือแบบคลื่นแรงขนาดนี้ต้องแบบผลิตไฟได้มหาศาลแล้วดิก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้กับเมืองที่เราเพิ่งสร้างแบบเริ่มต้นนะคะมันแบบดูดีไปหมดเลยเนาะยกเว้นเรื่องคลื่นน้ำนะคะไม่รู้มาจากไหนก็ยังไงถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย